นักเรียนชั้นหกทับหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดย0ิบคนโดยเฉลี่ยครูประจําชั้นและนักเรียนทั้งห้องมีอายุเฉลี่ยเป็นสิบเจ็ดปีแปดเดือนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับยิ่งน้องที่ติวอยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องก็ต้องตอบในใจได้เลยน้องว่าต้องพิมพ์มาก็ได้นะครับอาจจะเสียเวลาพิมพ์เสียเวลาทดเลขน้องๆนะครับน้องต้องตอบให้ได้เลยว่าที่เห็นอยู่นี่คือเรื่องอะไรนะครับอาจารย์แก๊ปไม่เคยสอนให้น้องจําสูตรอะไรเยอะแยะนะครับสิ่งที่น้องต้องจําก่อนอันดับแรกคือ นัอก็ต้องดูโจทย์ให้เป็น,นครับทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับอายุเฉลี่ยไม่งั้นน้องจะไปไม่ถูกทางเลยนะครับโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องหัดดูก่อนว่ามันจี้จุดไปที่เรื่องอะไรมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนะเรื่องนี้คือเรื่องอายุเฉลี่ยครับเรื่เป็นอายุเฉลี่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ดูโจทย์นักเรียนชั้นมอหกทับหนึ่งมียี่สิบคน แต่เขาไม่ได้พูดแค่นักเรียนครับเขาพูดถึงอายุเฉลี่ยของคุณครูประจำชั้นและนักเรียนเป็นสิบเจดปีแเดือนทุกคนครับขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะครับคุณครูประจำชั้นและนักเรียนคุณครูประจำชั้นและนักเรียนคำถามครับปกติถ้าอาจารย์ไปติวสดเนี่ยมันก็จะนะมันจะมีคําถามตลอดนะครับนะน้องตอบที่บ้านได้นะครับไม่ต้องพิมพ์เข้ามานะครับเผื่อบางที น้องจะได้ฝึกคิดไปด้วยนะครับคําถามครับข้อนี้ยเขาพูดถึงคนทั้งหมดกี่คนข้อนี้พูดถึงคนกี่คนครับบางคนบอกอาจารย์ไม่ใช่ยี่สิบคนเหรอเนี่ยอาจารย์ทุกคนครับยี่สิบคนนี้พูดถึงแค่นักเรียนอย่างเดียวแต่ถ้าอายุเฉลี่ยเป็นสิบเจ็ดปีแปดเดือนเนี่ยพูดถึงครูและนักเรียนทุกคนครูและนักเรียนรวมกันทั้ง,ง,งหมดกี่คนยี่สิบเอ็ดคนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อน นะครับนะใครทําได้ตอบมาเลยนะครับแต่อาจารย์อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับช้านิดหนึ่งนะครับอพูดถึงคนยี่สิบเอ็ดคนฮะโอเคตอบมาแล้วนะครับบางทีพวกพวกเราพิมพ์คอมเมนต์บางทีมอาจจะขึ้นช้านะครับใครพิมพ์คอมเมนต์มาอาจารย์ยกนิ้วให้เลยนะครับคือมันอาจจะช้านิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะครับคนทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคนครับแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มของครูครูมีคนนึงนะครับนะคนทั้งหมดมียี่สิบเอ็ดคนนะครับ แล้วเรื่องนี้มันค่าเฉลี่ยอะไรล่ะถ้าใครเคยติวกับจย์แก๊ปมาแล้วจะต้องรู้ว่าค่าเฉลี่ยมันมีทั้งหมดสองแบบใหญ่ๆ mm. คือค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา mm. ทุกคนครับทวนนิดนึงเผื่อใครลืมค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาหายังไงครับเอาผลรวมของข้อมูลทุกตัวหารด้วยจํานวนข้อมูลนี่คือค่าเฉลี่ยแบบธรรมดานะครับเ mm. ช่นน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน เอาค่าก๋วยเตี๋ยวรวมกันแล้วหารด้วยจํานวนชามก๋วยเตี๋ยวหรือจํานวนเพื่อนที่น้องไปด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตปกตินะครับแต่มันมีค่าเฉลี่กันหนึ่งครับเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยรวมหาได้จากอะไรครับหาได้จากคนกลุ่มที่1คูณกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่สองบวกคนกลุ่มที่สองคูณกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่สามอ๊ะกลุ่มอาจารย์เขียนสองได้ไงเอาใหม่สิ คนกลุ่มที่1คูณค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่1บวกคนกลุ่มที่2คูณค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่2แล้วหารด้วยจํานวนคนกลุ่มที่1บวกจำนวนคนกลุ่มที่2นะครับอันนี้ทวนให้นะทวนให้เผื่อใครลืมนะครับวันนี้ที่เราจะใช้กันคือด้านล่างครับเอาอาจารย์ขา n 1 n 2 x 1บา่ bar x 2 bar คืออะไรอะ,อะฟังตรงนี้เราอย่าเพิ่งจดนะฟังให้ดีๆนะครับ น้องไม่ต้องจําตรงนี้เยอะก็ได้นะครับค่าเฉลี่ยรวมหมายถึงว่าวันสอบเนี่ยมันอาจจะมีคนสองกลุ่มขึ้นไปในที่นี้คือสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มครูนะฮะ n, n คือจํานวนคนในกลุ่มนั้น n หนึ่งก็คือจํานวนคนในกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นนักเรียนก็คือจํานวนคนนักเรียนจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ n สองคือจํานวนคนกลุ่มที่สองเราให้กลุ่มที่สองเป็นครูครูมีคนเดียวก็ n เป็นหนึ่งนะฮะแค่นั้นเองคูณกับค่าเฉลีย่ย ของกลุ่มที่1กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่สองนะครับหารด้วย n หนึ่งบวก n สองทุกคนครับ n หนึ่งบวก n สองคืออะไรเอ่ยก็จํานวนคนทั้งหมดนั่นเองนะครับคนที่หนึ่งมีกี่คนนะคนกลุ่มที่หนึ่งมีกี่คนคนกลุ่มที่สองมีกี่คนแค่นั้นเองนะฮะแล้วค่าเฉลี่ยรวมคืออะไรครับก็คือค่าเฉลี่ยของไอชุดนั้นทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นข้อนี้เขาให้อะไรมาครับทุกคนครับอ่าช้าชเขาให้อะไรมา มาวิเคราะห์กันเขาให้อะไรมาให้จนนํานวนนักเรียนมาไหมให้นักเรียนมียี่สิบคนให้จํานวนครูมาไหมครูประจําชั้นก็มีคนเดียวนะครับนะเขาให้ครูประจําชั้นมาแล้วด้วยให้อายุครูประจําชั้นมาไหมให้ใช่ไหมนี่คืออายุครูประจําชั้นก็ครูประจําชั้นมีคนเดียวก็ไม่ต้องไปเฉลี่ยกับใครตรงนี้มันก็เลยเป็น x บาสสองโดยปริยายนะครับต่อมา x หนึ่งเขาให้มาไหมครับ ให้ไหมอีกบานหนึ่งคำตอบคือไม่ได้ให้เพราะทำไมไม่ให้ล่ะอาจารย์แก๊ปก็โจทย์ถามว่าอายุเฉลีย่ยของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่โจทย์กําลังถามตัวนี้แหละครับที่เขาไม่ให้มาเพราะเขาถามครับอายุเฉลี่ยนักเรียนทั้งหมดนะฮะ n หนึ่งบวก n สองหาได้ไหมครับก็ักเรียนชุดที่ 1, นนหนึ่งมียี่สิบคนครูอีกคนนึงรวมกันเป็นยี่สิบเอ็ดคนให้อ่านี่ยังไม่ได้ทำข้อสอบนะวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ให้นะครับ ต่อไป x อบารวม x อบารวมคืออะไรครับค่าเฉลี่ยรวมเป็นเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยรวมสิบเจ็ดปีแปดเดือนอันนี้ทุกคนจะต้องขีดเส้นใต้และระวังให้ที่สุดนะครับเขาบอกมาแล้วว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดเป็นสิเจ็ดปีแปดเดือนนอ้องจะเขียนสิบเจ็ดจุดแปดเลยไม่ได้นะครับสิบเจดปีแปดเดือนเขาไม่เขียนสิบเจดจุแปดนะครับผมเอา้าอาจารย์แล้วสิบเจ็ดจุดแปดแล้ว 1ิบเจปีแดเดือนน่ะมันเขียนยังไงอะทุกคนครับน้องจะต้องไปเปลี่ยน17ปีบวกกับ8เดือนแปเดือนน้องต้องทําให้เป็นปีก่อน1ปีมีสิบสอเดือนน้องต้องเปลี่ยนเป็นแปดส่วนสิบสอนี่คือตัวที่เท่าถูกต้องนะครับเนี่ยฮะสิบเจ็ดปีแปดเดือนอันนี้หลายคนพลาดตรงนี้มากๆนะครับอย่าพลาดนะสิบจ็ดปีแปดเดือนมันคือสิปีบวกกับ8ส่วน12เดือนนะครับแล้วถ้าใครคิดเลขไวๆครับ ปดส่วนสิบสองเนี่ยมันคือสี่สองแปดสี่สามสิบสองมันคือสองส่วนสามสุดท้ายมันจะเป็นสิบเจ็ดบวกกับสองส่วนสามอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะไม่ใช่จุดแปดเฉยๆนะครับแปดเดือนศูนจุดแปดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือสิบเจ็ดปีบวกกับสองส่วนสามปีนะพอน้องได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอันนี้หนึ่งคำนวณให้เสร็จนะเป็นทศนิยมให้เสร็จซะนะครับอ่าสิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกกับสามส่วนเอาสองส่วนสามเนี่ยอันนี้ต้องคูณให้ไวนะคูณไฟอันนี้แกปเคยสอนแล้วนะอาจารย์แกปเคยสอนแล้วคูณไขว่ขึ้นไปนะครับเลขสามอ่ะเดี๋ยวเขียนให้สวยหน่อยเลขสามคูณไขว่ขึ้นไปนะครับสิบเจ็ดคูณสามได้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดบวกสองเป็นห้าสิบสามน้องบวกเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบสามส่วนสามนี่คืออายุเฉลี่ยรวมห้าสิบสามส่วนสามนะครับ อ่ะทั้งหมดเคลียร์ไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไม่ว่าจะเป็นโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามอะไรเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตลบนะครับน้องไม่ต้องลบตามอาจารย์แก๊ปนะอาจารย์แก๊ปไม่มีพื้นที่นะครับใครจดแล้วก็โจดไปนะครับอาจารย์แก๊ปไม่มีพื้นที่นะอ่ะเริ่มครับ x บาร์รวมค่าเฉลี่ยรวมเป็นห้าสิบสามส่วนสามเข้ากับจํานวนคนชุดที่หนึ่งมียี่สิบคนคูณกับ ค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งยี่สิบคนโจทย์ไม่ให้มาใส่เป็น x y ไว้นะครับบวกกับบวกกับครูมีคนเดียวใส่เลขหนึ่งไว้ครูมีคนเดียวคูณกับค่าเฉลี่ยของครูคนนั้นก็ครูคนนั้นมีอายุเท่าไหร่ฮะนี่ฮะครูคนนั้นมีอายุสามสิบเอ็ดปีแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่เอ่ยหารด้วยคนทั้งหมดนะครับ n 1หนึ่งบวก n ็สองก็คือมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคนทุกคนหายใจลึกนะอันนี้ภาคก,กอน,นะครับ เรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมถ้าใครนึกไม่ออกน้องนึกไปตอนคิดเกรดเด็กอ่ะคิดเกรดเด็กอ่ะน้องทําไงฮะเออคิดเกรดเด็กตอนคิดเกรดเด็กเนี่ยก็คลา้คลา,ยคลายกันนะครับหรือตอนที่น้องทําไอ้ไอ้ชิติกต๊กอ่ะติ๊กห้าสี่สามสองอ่ะนะครับเรตติ้งสเกลอ่ะตอนหาค่าเฉลี่ยก็อันเดียวกันมีคนตอบห้ากี่คนมีคนตอบสี่กี่คนนะฮะอันเดียวกันแล้วหารด้วยจํานวนคนทั้งหมดแนวคิดเดียวกันครับน้องถ้าน้องทํางานอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย มันจึงไม่แปลกใจว่าข้อสอบแนวเนี้ยจึงออกข้อสอบทุกปีครับค่าเฉลี่ยรวมแบบนี้ออกข้อสอบทุกปีครับอยู่ที่ว่ามันจะถามอะไรเท่านั้นเองนะฮะอ่ะมาบางคนตอบแล้วนะบางคนเริ่มตอบแล้วนะอ่ะคำนวณครับจะเสร็จแล้วเริ่มคำนวณเร็วยี่สิบเอ็ดจากหารอยู่คูณไฟขึ้นไปคูณครับเราจะกลายเป็นห้าสิบสามส่วนสามคูณกับยี่สิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็กซ์บวกกับสามสิบเอ็ด อาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้คิดเลขให้ดูทุกบรรทัดน,นะครับน้องจะต้องไปฝึกเรื่องการคิดเลขนะยิ่งน้องที่จะสอบภาคกอบอกไว้เลยนะภาคกอคณิตศาสตร์นะครับงดใช้เครื่องคิดเลขนะครับน้องต้องหัดฝึกเรื่องการทดเลขถ้าเราไม่ฝึกไม่มีทางคิดเลขทันหรอกนะวันสอบน้องอยังต้องมีวิชาภาษาไทยกันนะน้องอยังต้องมีวิชาความสามารถด้านเหตุผลนี่กันนะครับนะนะมันไม่ทันแน่นอนถ้าน้องไม่ฝึกนะครับนะอ่ามามาทุกคนแล้วต่อนะครับ คำนวณเลขครับเริ่ม3ไปตัด21ครับ3ามหนึ่ได้7ตรงนี้จะได้เป็น53คูณด้วย7น้องลูกศิษย์อาจาร,รย์แก๊ปยิ่งใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะน้องจะต้องคูณเลขให้ไวนะครับน้องท่องแม่7ไล่ไปคูณเลยนะเจ็ดสามครับใส่1ทด2 7 5 3 5ทด2เป็น37เท่ากับ 20x บวกกับ31ทุกคนเร็ว อยากได้ x ใจจะขาดครับย้าย 3x จากสามามไม่ใช่ส x นะสาย้าย3าจากบวกครับย้ายไปลบทางด้านนี้มันก็จะกลายเป็น3ามร้อยเจ็เลบกับสามสิบรลบกับสามสิบเอ็ดเราจะได้เป็น340ลบเลขดีๆนะลบเลขเองนะครับสาม้เท่ากับ2ี่สิบ x x ตัวเดียวตอบเท่าไหร่ศูนย์ตัดศนย์ x ตัวเดียวตอบเท่าไหร่ครับ สจะคูณอยู่ย้ายไปหารคำตอบคือสาสิบหารด้วยสองสามหารด้วยสองเขียนเต็มๆสามสิบี่หารด้วยสองเพราะฉะนั้นคำตอบตอบสิดครับตอบสิบเจดตอบช้อยข้อที่สองฮะฝนฟับเลยตอบ17บเทวนนะครับอยิ่งใครที่ไม่เคยฝึกโจทย์แนวนี้ยิ่งต้องฝึกเลยนะครับไม่ใช่บางคนเห็นโจทย์นี้กูไม่เอาและปิดทิ้งดีกว่ายังไม่ถึงเวลาหรอกมันยังไม่สอบหรอกถ้าใครคิดอย่างนั้นอะ อยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปิดดูซีรีส์ต่อไปนะดู youtube ต่อไปนะครับไม่ต้องฝึกนะถ้าใครคิดอย่างนั้นนะโอ้ไม่เอาแลวยังไม่สอบหรอกไปดีกว่าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนะคุณอยู่ตรงนั้นดีแล้วนะครับนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไลฟ์สดไม่ต้องมาฝึกทําอยู่ตรงนั้นดีแล้วนะครับถ้าพูดอย่างนั้นนะอาจารย์แก๊บบอกเลยนะครับไม่มีไม่มีหนทางไหนแล้วครับที่น้องจะประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ทําอะไรนะครับ น้องต้องพยายามแล้วฝึกทำนะไม่ได้ใช่ไหมวิธีทำยังไงดีอ่านให้เยอะศึกษาให้เยอะนะครับฝึกให้เยอะแล้วเมื่อไรหนูจะเก่งล่ะไม่มีใครบอกได้ครับน้องจะเก่งหรือน้องจะประสบความสำเร็จมันอยู่ที่วันประกาศผลว่าน้องมีชื่อไหมน้องสอบบรรจุได้ไหมถ้าน้องสอบบรรจุได้วันนั้นแหละครับน้องประสบความสำเร็จแล้ว น้อยก็ต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกวอ,อ้ปีหกข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับนรกจะต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนว่าเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมและต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ํานะเตรียมตัวต่อนะครับ นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธภ์ชัยจิวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้วเวิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ